คือครับวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนจุกเร่งไฟนะครับอันนี้ถอดจุกเดิมออกแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนหัวเทียนเรียบร้อยแล้วครับหัวเทียนเบอร์7นะครับ A7 ปิดเรียบร้อยจุกเร่งไฟนี่ครับนี่ปิดเรียบร้อยหมุนมาแค่หมุนออกมาเนาะดังนั้นก็จุกหัวเทียนตรงนี้นะครับนะครับไฟก็นี่เก็บเข้าไปนะครับนั่นก็ตรงนี้ใช้ป๊อกนะครับนี่เราไปอันนี้แล้วกันนะไว้ใกล้ๆกันแล้วกันเนาะมาติดกันขโมยนะครับเร่งเหรอนี่มาติดกันขโมยเรียบร้อยนะครับกดสั่งสตาร์ทที่หมวยให้ดูนะครับ1ฟองเอาใส่เกียร์ว่างก่อนเฮ้ยเอาถอนเกียร์กำล็อกเฮ้ยอ๋อยังไม่ได้ต่อสายการแป๊บนึงยังไม่ได้ใส่สายการติดกันขโมยกันนะครับการขโมยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะต้องหันสายไฟไม่ให้น้ำเกิดน้ำมันตามสายไฟมาน้ำก็ไหลออกตรงนี้เนาะใส่กราวว่าใส่กราวจะมีสองเส้นเส้นข้างหลังกับเส้นข้างหน้าเนาะสองลำโพงเราไว้ตรงนี้นะครับมาเทสกันขโมยให้ดูรถคันนี้ไมล์รถอยู่ที่ 1,500 นะครับหลังจากที่หมวยดูนะครับตัวของครั้งหนึ่งต่อจะปุ่มตัวล็อกก็วันนี้ลูกค้ามาติดกันขโมยกับตัวเร่งไฟนะครับเร่งไฟของเทียนนะตรงนั้นโอเคครับผมครับวันนี้วันที่11นะครับพิการยนต์25ติดโอเคครับ